คนไทยนะครับเจ้าสโนไวท์อ่ะไม่รู้ตั้งชื่อเป็นลาอย่างงี้ก็ไม่รู้ครับแม่ค้าดูผิด นะครับก็เลยซื้อเป็นตัวเมียมานะครับนะครับวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่การเลี้ยงกระต่ายนะครับ EP ที่3แล้วนะครับซึ่ง EP นี้นะครับเมื่อประมาณวันที่4กรกฎาคมนะครับก็ประมาณเมื่อวานนี้นะครับคือผมลองเปิดตื่นลงมาดูตอนเช้าครับแล้วก็พบกับเนี่ยเจ้าตัวสุขสันต์น่ะจับตัวล็อกปิดไม่ใช่เดี๋ยวตัวสุขสันต์นะครับไม่มีแผลบากที่หน้ากลายเป็นไอ้บากไปเลยอ่ะจากแต่ก่อนนี่น่ารักมากเลยอ่ะผมก็เลยสงสัยนะคะแล้วพ่อผมก็ได้ไปดูกล้องที่ติดไว้นะคะข้างบนตรงนี้แล้วลองไปไล่ดูนะคะประมาณตีสามเป๊ะๆเลยครับมันมีเรื่องกันครับคือล็อบบิทเนี่ยมันก็อายุมันประมาณ3เดือนแล้วนะครับมันเป็นเพศผู้ใช่ไหมตามปกติเพศผู้มันก็มีอาการเป็นสัตว์ใช่ไหมครับแต่มันต้องการประสบการณ์นะครับซึ่งร้านค้าที่ผมซื้อมานะครับก็คือเจ้าตัวพันธุ์ไทยนะครับเจ้าสโนไวท์อ่ะไม่รู้ตั้งชื่อเป็นลาอย่างงี้ก็ไม่รู้ครับแม่ค้าดูผิด นะครับก็เลยซื้อเป็นตัวเมียมานะครับแล้วตัวประกอบกับตัวล็อบบิทเนี่ยมันโตแล้วไงมันรู้แล้วมันก็ไล่เจ้าตัวสโนไวท์อ่ะเลยแล้วประกอบกับเจ้าสุขสันต์นะครับหรือว่าเอ็นเดียมันเป็นเพศผู้ด้วยกันนะคะมันไอ้นี่มันโกรธนะครับก็เลยฟัดเลยครับเห็นในกล้องวงจรปิดฟัดไอ้ตัวนี้หน้าเป็นแผลเลยมันตัวเล็กมันสู้ใครไม่ได้หรอครับคือตอนนี้เราก็ต้องจับแยกเป็น2กรงนี่ซื้อกรงใหม่ไว้อันนี้สำหรับตัวเป็นไงสวัสดีว่าทำไมตัวพันธุ์ไทยอ่ะพันธุ์ไทยเพศเมียคือมันจะไม่ดิ้นเลยอ่ะมันจะแบบกล่อมแล้วหลับว่าทำไมมันตกแตกต่างจาก2ตัวนี้2ตัวนี้มันดิ้นอ่ะของตัวเลยโอ้เลยตอนนี้เลยไม่กล้ายุ่งกับไอ้ล็อกอีกเลยเนี่ยเข้าไปดูก่อนหืมถึงเหรอฮะถึงเหรออะไรก็ไม่รู้นะหันมาหน่อยสิหันมาหน่อยหันมาหน่อยมันทำความสะอาดดูเหม็นคือผมไปลองเช็คแล้วว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเมียคือตอนเด็กๆอ่ะการดูเพศมันยากมากนะครับมันก็มีโอกาสผิดพลาดเยอะตอนโตมันจะเอ็นได้ชัดดูหน้ามันจะลองซูมเป็นบากเลยนะครับก็จะใส่ยาให้มันนะครับโอ้แล้วไม่คือถ้ามันผสมพันธุ์กันข้ามสายพันธุ์นะลูกมันจะออกมาผิดปกตินะ oh, no. แล้วก็ไม่อยากให้มันผสมพันธุ์เพราะว่าลูกมันจะออกมาผิดปกติแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่าไงโอ้น่ากลัวเลยทีเดียวก็สำหรับฝากไว้ด้วยนะครับถ้าใครเลี้ยงกระต่ายหลายตัวนะครับก็ช่วยดูด้วยให้มันเป็นเพศเดียวกันนะครับแนะนำให้เลี้ยงเพศเมียหมดเลยนะครับมันจะได้ไม่ดุไงถ้าเพศเมียก็มีให้หมดถ้าเพศเมียก็มีให้หมดก็พยายามตรวจดูให้ดีด้วยพวกแม่มันจะผสมพันธุ์กันเดือนนึงสามารถมีลูกได้5เอ้ยปีนึงอ่ะสามารถมีลูกได้12ตัวขึ้นไปอ๋อโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีค่ะ